everybody, it's Praew from Asian Boss. Many of you know by now that Thailand is a popular tourist destination. We only hear one side of the story regarding the food, beaches, people, or maybe even the sex industry which the Thai government is trying to clamp down on. But have you ever wondered how the locals feel about foreign tourists? Do they welcome them or find them difficult to deal with? We wanted to find out, so we hit the street of Bangkok. Let's dive in. ความประทับใจแรกถ้าพูดถึงคำว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินึกถึงอะไรคะคนที่ทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตครับนิสัยบางอย่างเหรอก็ถ้าต่างชาติก็คงเรื่องเซ็กส์ก็มีหลายแบบหลายรูปแบบแบบบางคนก็มาสุภาพมาเหมือนจะจีบสุดท้ายก็จะจบด้วยจะชวนเราไปมีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบว่าเราก็จะเห็นเขาแบบสะพายกระเป๋าแล้วก็เดินแถวข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณเขาที่มาเที่ยวไทยให้เศรษฐกิจเรารุ่งเรืองนี้ด้วย ถ้าเมื่อก่อนคิดถึงแบ็คแพคเกอร์เพราะเราก็อยากเป็นอะไรเงี้ย แต่ถ้าตอนนี้คิดถึงพะย้าคือฝรั่งถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์นั่งตามบาร์อะไรเงี้ยก่อนว่าประเทศไทยอ่ะในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเอาชาวต่างชาติอย่างเดียวนะ35 กว่าล้านคนซึ่งเยอะมากคิดว่าอะไรที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติชอบมากันขนาดนี้ปาร์ตี้อย่างเงี้ยฟูลมูนมันก็จะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเที่ยวประมาณนั้นอะไรนะขออีกทีเขามาหาเมียคนไทยไม่ใช่ไม่แต่มันก็มีคนคิดกันใช่ใช่ใช่แบบผู้หญิงไทยไม่ได้ว่านะแต่ผู้หญิงไทยบางคนก็มีแบบเจาะจงต่างชาติเป็นพิเศษอ่ะถ้าโซนยุโรปผมคิดว่าน่าจะเป็นอุณหภูมิป่ะแถวบ้านเขาเป็นหนาวซะส่วนใหญ่ลบแล้วบ้านเราก็มีภูเขามีทะเลมีอะไรครบขายบริการมั้งครับแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีเยอะจริงไหมพวกคาร์โปเวนีก็อย่างเห็นข่าวก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีเยอะจริงๆครับตามตลาดที่ท่องเที่ยวที่ฝรั่งอยู่พวกชาวต่างชาติไปอย่างเงี้ยพวกคาร์โปเวนีประเทศไทยมันดังมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราคิดว่าทำไมเราถึงดังเรื่องนี้จริงๆเราดังเรื่องนี้มากเลยเหรอดังใช่ไหมดังหรอในนักท่องเที่ยวต่างชาตินะอาจจะเพราะว่าราคาเราไม่ได้สูงด้วยหรือเปล่าแล้วแบบมีหลายเกรดให้เราเลือกอย่างเงี้ยฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดูแบบมีหลากหลายการแต่งตัวมั้งคะของบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแต่งตัวล่อแหลมชาวต่างชาติก็คิดว่าอะไรประมาณนี้คนต่างชาติอ่ะเขาก็คงจะลบภาพยากเหมือนกันนะว่าแบบเพราะว่าเขาก็จะจำภาพนี้ว่าไทยคือเซ็กชวลิซึมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้มาทำได้ก็ดีค่ะดังเพราะว่ามันไม่มีกฎระเบียบด้วยคือมันไม่มีกฎระเบียบทำอะไรก็ตามใจฉันแล้วก็เคลียร์ได้มีเงินกูเคลียร์ได้หมดคือตำรวจมีเอี่ยวทุกบิสเนสอ่ะโดยบิสเนสที่เป็นดาร์กหรือเกย์เขาก็ไปเอี่ยวด้วยก็เพื่อเคลียร์แล้วก็เงินจ่ายก็เพื่อเคลียร์คิดว่าบริการแบบนี้มันหาได้ง่ายไหมมันดูธรรมดาไหมในประเทศไทยหาได้ง่ายไหมก็ง่ายครับถ้าพูดถึงมันก็ง่ายครับนวดถูกกฎหมายไหมไม่ถูกไหมครับถูกไหมถูกแล้วทำไมมันมีเยอะจังถ้าไม่ถูกมันเปิดจงเปิดแจ้งอย่างนี้ได้ไงอ่ะเข้าใจไหมบางทีคนเราแบบคนเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยน้องอาจจะบริการไม่ถึงใจแบบมันก็ต้องไปใช้บริการอย่างนี้เพื่อให้มันแบบเฮ้ยมันเข้าถึงกว่าอะไรอย่างเงี้ยการบริการจังหวะลีลาท่าทางประสบการณ์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขาแบบชอบใช้บริการอย่างนี้ก็ได้คิดว่ามันเป็นเราในฐานะคนไทยรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยควรมีชื่อด้านอื่นมากกว่าเช่นวัฒนธรรมเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับพวกการแสดงรำพวกวัดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้เขามองในเรื่องนั้นไปมากกว่าเราไม่โอเคแต่เราก็เหมือนเราก็เป็นคนกลุ่มน้อยที่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต้นปีที่ผ่านมามันมีการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาบอกว่าต่อไปนี้นะเขาจะแบนเรื่องของsex tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงแบบคาร์โปเวนีทุกอย่างเลยส่วนตัวคิดว่าจะทำได้จริงไหมและถ้าทำได้จริงจริงมันดีไหมส่วนตัวคิดว่าทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้จริงดีไหมก็ไม่ดีต่อให้มันกำจัดไปได้หมดเขาก็ไปแอบซื้อขายกันโดยที่ไม่ต้องให้ใครรู้เขาก็ทำได้ซึ่งเราควรจะจัดให้มันเป็นกิจลักษณะไปเลยแบบเฮ้ยโซนนี้นะเป็นโซนค้านะถูกกฎหมายนะถ้าทำได้ก็คิดว่าดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวคงคิดว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนแบบมันก็ต้องมีแบบคนบางคนที่จะต้องแบบแอบมาทำอะไรเงี้ยครับมีเสียผลประโยชน์ใช่ครับมันจะมีแต่เราอย่าโกหกตัวเองนะว่าบ้านเราแม่งเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยเราต้องยอมรับก่อนถ้ายอมรับแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงมันอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณจะไปลบไปเลยมันก็ไม่ได้คนอีก
หลายอย่างที่เขาทำงานอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนขายเองเป็นคนดูแลเป็นยามคนเฝ้ารถทุกอย่างมันเป็นเศรษฐกิจหมดก็ดีนะเอาเดี๋ยวทำได้จริงไหมก่อนแล้วกันจริงไหมอ่ะฝันไปเถอะกินขี้ตื้ดนอนคนมันมี4อย่างแล้วมันอย่างนั้นมันทำไม่ได้หรอกแล้วก็มันดีต่อไทยไหมก็ภาพพจน์ก็คงดีแหละแต่ทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์จริงๆเงินก็เม็ดเงินก็หายไปเคยโดนชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวดูถูกไหมคะหรือเอาเปรียบอะไรเราอะไรเงี้ยไม่เคยเจอครับเขาคงไม่กล้าครับดูตัวนะครับมันก็มีครับก็เคยเจอบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนมันแบบนิดเดียวครับส่วนน้อยเหมือนแบบว่ามาแบบเบียดทางแย่งทางครับแย่งทางยังไงแบบต่อคิว BTS อย่างเงี้ยครับแบบเขาก็มาเดินแทรกอะไรเงี้ยครับเท่าที่ฝรั่งที่ผมเคยเจอก็ไม่นะเขาอาจจะอีกแบบนึงว่ะแล้วก็ยังไม่เมาว่ะอาจจะอย่างนั้นถ้าเมาไม่แน่เออเมาไม่แน่ก็มีถามเราอาจจะทรงเหมือนเกย์ได้มั้งเขาก็มาถามเราแล้วบอกเฮ้ยยูไม่ใช่เขาบอกเขาก็ขอโทษนะคือเขาได้รับความโกรธไหมเฮ้ยไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดไงคิดว่าให้เกียรติทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มที่กูทำอะไรก็ได้ทุกเพราะว่าบ้านเราอ่ะอวยนักท่องเที่ยวจนเกินไปอวยฝรั่งจนเกินไปจนคิดว่าทำอะไรก็ได้เพราะว่าฝรั่งมีเงินให้มันก็มีหลายกลุ่มอย่างถ้าต่างชาติที่เป็นแถบโซนยุโรปหน่อยเขาจะค่อนข้างพูดดีเขาค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนกับให้เกียรติเรามากกว่าแถบเอเชียแถบเอเชียอย่างจีนอะไรเงี้ยเขาจะดูแบบว่าวุ่นวายมาเลยอยากได้อะไรต้องได้ไม่ได้ดั่งใจวุ่นวายไว้ก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรเขาบ้างจริงๆก็ไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะต้องทำอาชีพค้าประเวณีอะค่ะแล้วก็อยากให้แบบว่าแสดงความเฟรนลี่อะค่ะแบบไม่ให้ดูถูกกันประมาณนี้ค่ะมีคนหลายคนที่แบบว่าเราอะยินดีที่จะต้อนรับให้นักท่องเที่ยวแบบมาเที่ยวประเทศไทยบ้านเราก็มีทุกอย่างอะมันมีทั้งดีและไม่ดีใช่ป่ะคุณก็เลือกเที่ยวเอาถ้าคุณอยากเลือกเที่ยวดีก็มีค่ะใช่การที่คุณมาเที่ยวผู้หญิงมันก็ไม่ผิดมันเป็นอีกทาวเวลหนึ่งที่คุณเที่ยวได้อ๋อก็มาเที่ยวเมืองไทยมีดีหลายอย่างไม่ได้มีดีแค่เรื่องเซ็กไม่ได้มีแค่ขายประเวณีอย่างเดียวมีดีหลายอย่างมาเที่ยวมาเลยดีมา What did you think of their comments? Whether you agree or disagree with some of their comments from this video, one thing is to be sure: be respectful of the local culture. Don't make assumptions about the people and try to be open to new experiences. Also, be sure to subscribe to Asian Boss.And turn on the notification for more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia. Thanks for watching and stay curious.